ไลฟ์กันเองเว้ยไลฟ์ชนไลฟ์เว้ยอาจารย์เลนแตกเออเลนแตกไลฟ์ไปชนไลฟ์อ้าวไลฟ์ชนไลฟ์แนะนำตัวเองหน่อยนี่ช่องไหนเนี่ยครับจากช่องเดอะรีพับลิกครับอาจารย์อ๋อก็ไลฟ์เหมือนกันไลฟ์เหมือนกันครับอันนี้ใครคนนี้เพจจากกรุงเทพมหานครครับโอเคเอาเพจเราเองครับผมคนนี้ใครคนนี้เจอบ่อยหนังสือพิมพ์มติชนครับอ๋อครับไม่ได้ไลฟ์ครับวันนี้เรามาทำอะไรกันนะมาขั้วสัญจรครับเขตบางนาครับมาดูนี่คืออยู่ที่ถนนสัมภวุฒินี่ท่านพรหมพรหมนี่อยู่เขตนะผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตผู้ช่วยนายเขตบางนาสวัสดีครับขอกองเขตบางนาครับก็หูหล่อมากเลยนะท่านสับกอนี่เขตบางนานะครับผมประชาคำหล่อท่านเลขาสวัสดีครับเราวิทยุโอเคเดี๋ยวให้ท่านผอประชาพันธ์ครับผมครับเป็นแอดมินครับผมชื่ออะไรนะอดิศักดิ์ครับผมครับแอดมินอดิศักดิ์รับไปเลยครับขอบคุณครับอย่าให้ประชาชนเวียนหัวนะครับผมได้ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่วันนี้มาเมื่อเช้าก็ไปคุยที่เขตบางนาละพอจบก็ไปเขตที่ทำงานได้ดีมากท่านผอเขตเข้มแข็งนะแล้วก็บางนาปัญหาหลักก็เป็นเรื่องน้ำท่วมใช่ครับแล้วก็ซึ่งตอนนี้ก็มีวางแผนระยะยาวคิดว่าปีหน้าน่าจะเบาปัญหาเยอะตั้งแต่ทำความบางนามีทำเรื่องตัวระบายน้ำปรับถนนต่างๆนะแล้วก็ขุดลอกท่อขุดลอกคลองเตรียมทำตัวกั้นเขื่อนกั้นแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนเรื่องทางเดินเท้าขับเล่นสาธารณะสาธารณสุขก็ดูทุกด้านวันนี้ก็ลงพื้นที่จริงอันนี้ก็อยู่ที่ถนนสัมภวุฒิสัมภวุฒิครับก็คือถูกถนนเลยผมว่าเรามาแยกบางนาใช่ไหมถ้าเลี้ยวซ้ายไปบางนาให้ไปออกไปสุขุมวิทเลี้ยวซ้ายไปบางนาเลี้ยวขวามาเนี่ยเป็นสัมภวุฒิสุดทางเนี่ยคือวัดบางนานอกเราเคยพามาแล้วล่ะมีที่จุดให้อาหารนกอะไรเงี้ยตรงนี้จะเป็นจุดพระนัทธวยาฝั่งนู้นจะเป็นวัดบางน้ำพึ่งนะครับก็มีจุดท่าเรือข้ามฟากแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นด้วยแล้วจุดนี้เป็นจุดท่องเที่ยวที่ดีนะถ้าเราพัฒนาได้เนี่ยตรงนี้จะเป็นแหล่งแล้วของกินเยอะมากแถวนี้นะใครมาเนี่ยผมว่ามีของกินแล้วอยู่ไม่ไกลกรุงเทพเลยเป็นจุดที่เรามาพักผ่อนได้เลยก็น่าจะพัฒนาไปแหละท่องเที่ยวได้พอจอดปุ๊บเนี่ยหาที่จอดแถวนี้มั้งก็จริงๆก็มานั่งรถสาธารณะมานี่ก็จอดได้ครับตรงนี้ก็จอดได้แต่บางอันเขตก็จอดได้ครับของกินมันเยอะมากเลยมีแต่ของอร่อยครับใช่ไอ้เมื่อกี้กะหรี่ปั๊บนี่ไม่ใช่แถวนี้ใช่ไหมเสียกะหรี่ปั๊บสี่แยกบางนาก็อร่อยมากเลยจะกินตัวเดียวจุกเลยนะแล้วก็แถวนี้ก็มีอย่างพักข้ามไปแล้วท่านหลวงพ่อเขาอยากจะให้ทำทางเดินริมน้ำนะใช่ครับทีแล้วก็น่าสนใจเพราะว่ามันสามารถเชื่อมได้ยาวจะไหนไม่ไหนเนี่ยนี่ไปถึงคลองเตยแล้วแต่คลองเตยจะไปติดท่าเรือเราก็อาจจะทำจุดแค่ตรงพระขนงแต่เล็กๆนะคือทางเดินชุมชนไม่ใช่ทางรถยนต์ให้คนได้เกิดสัญจรขี่จักรยานเล็กๆได้พักผ่อนได้เกิดพื้นที่ริมน้ำใช่ครับคือบริเวณนี้ถ้าเราทำให้มันดีจริงๆนะครับอย่างเทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมานะฮะคนเยอะมากเยอะมากๆครับแถวนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ลองพัฒนาเป็นถนนคนเดินได้เนี่ยได้ถูกต้องครับมันเป็นทางตันโอเคก็เป็นกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะนิดเดียวใช่ขามาเรื่อยๆข้ามฟากข้ามไปฝั่งนู้นได้แล้วก็ดึงคนจากฝั่งนู้นข้ามนี่มีอะไรมีสปีดโบ๊ทอะไรอย่างสปีดโบ๊ทไปไหนกันเรือแท็กซี่โอ้แต่คนลงก็โหดนะเนี่ยตอนลงก็น่ากลัวกันนะเดี๋ยวเราไปให้อาหารนกกันเนี่ยดีไหมที่นี่ก็เป็นหมูสามชั้นใช่ไหมเราเคยมาหนหนึ่งตอนให้หมูสามชั้นนกนกนางนวลก็เป็นปลาสุกเล็กๆในกรุงเทพที่อยู่ไม่ไกลนะแล้วก็อากาศสบายสบายสบายดีทุกคนนะครับคุณผู้ชมครับท่านอาจารย์ชัดชาติครับท่านก็จะมีข้อมูลมากมายนะครับที่จะให้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับบางนานอกก็คืออยู่ติดแม่น้ำใช่ไหมอยู่ข้างในเหมือนคลองเตยนอกติดแม่น้ำเดินไปอยู่ข้างในโอ้โหนี่วัดที่เขาที่จะรถสวยงามเลยเพราะเวลาน้ำท่วมมันมีจุดยุทธศาสตร์ที่น้ำมันท่วมก็ไปดูที่ได้ยายแล้วก็พื้นศาลาที่มีเยอะมากๆครับจากฝั่งที่ปากกระเจ้าเฮ้ยปากน้ำผึ้งปากน้ำผึ้งปากน้ำผึ้งยาวเลยปากปากกระเจ้าอยู่แถวเตยครับแต่ก็มีที่ที่ตลาดตลาดนัดปากน้ำผึ้งด้วยท่าเรือเนี่ยท่าเรือคนเยอะไหมคนเยอะไหมเรือก็ได้ครับอันนี้มอเตอร์ไซค์ได้ด้วยมอเตอร์ไซค์ได้ด้วย
มอไซค์กี่บาทมอไซค์10 บาทครับ10 บาทคนนะ5 บาทเอาไปลงที่ไหนอ่ะไปลงวัดมาแล้วมึงนอกมีตลาดนัดมั้ยมีตลาดน้ำมีตลาดน้ำสะดวกมั้ยสะดวกครับคนเยอะแต่เรือก็ดูมั่นคงดีนะครับผมโอเคมีทุกกี่นาทีครับเรือวิ่งตลอดพี่กี่โมง4:05 4:05เที่ยวแรกปิด3:30 3:30โอเคเรือมี4:05ปิด3:30สวัสดีครับมาเที่ยวเหรอเนี่ยใช่ครับพี่จ้าเนี่ยดามันก็เป็นคำถามว่าทำไมเราต้องให้คนของเราข้ามไปทางไหนจะทุนทางนู้นใช่ไหมทางที่เราสามารถที่เราสามารถก็สนุกดีไงมันสนุกตอนข้ามไงสนุกตอนนั่งเรือจะให้เขาข้ามมาฝั่งเราไหมอ๋อถูกไหมเอ้าทางนู้นคนน้อยไงนี่คนเยอะเอาแบบนี้เลยมากถ้าไปข้ามมากระตุ้นตรงนี้ก่อนแล้วข้ามไปเที่ยวฝั่งนู้นถ้าไม่มีข้ามเนี่ยบางทีมันก็ไม่สนุกนะถ้าบอกว่าข้ามเรือปุ๊บก็จะสนุกทำบุญกันอยู่ตามระวังรถอ่ะสวัสดีครับน้ำมูลเหรอครับสาธุนะครับสวัสดีค่ะโอ้คนทำบุญเยอะเลยตายได้ห้ามให้อาหารนกพิราบเลยค่ะห้ามแล้วน้องน้ำมูลให้ได้ไหมน้องน้ำมูลวันนี้ยังไม่มาเลยค่ะเอาที่นี่แล้วผิดไหมครับอาจารย์ชัดชาติก็ทักทายกับพี่น้องประชาชนในทุกๆจุดนะครับก็ถือเป็นการเก็บข้อมูลในสภาพพื้นที่ไปด้วยนะครับก็ได้รับการต้อนรับจากประชาชนในทุกจุดเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้คนขายอาหารแย่ก็ให้อาหารปลาเลยครับปลาที่สองค่ะผู้ว่าคะผู้ว่าคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือว่าดิฉันอยากร้องเพลงอยู่ตรงนะผมถามว่าเดี๋ยวต้องช่องงานของโครงการของผู้ว่าทีนี้ว่าช่วงนี้ร้องเพลงอะไรก็ร้องเพลงจิตอาสาที่ความสำคัญของโครงการที่ของทางท่านผู้ว่าช่วงนี้มีงานใช่ป่ะและช่วงนี้ก็จะมีอยู่งานวัดที่จะช่วยตรงนี้อยู่ด้วยค่ะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทีนี้ว่าท่านมาดีแล้วทีนี้จะขออยากจะเรียนท่านว่าอยากจะได้ตรงหัวมุมเนี้ยค่ะมันจะเป็นเขตของโครงการที่เราจัดจัดครับก็ถือเป็นการรับฟังปัญหาจากสภาพพื้นที่จริงไปด้วยนะครับเป็นการเก็บข้อมูลจากพี่น้องประชาชนที่รู้ปัญหาแล้วก็มารายงานท่านผู้ว่านะครับเด็กก็ได้เนี่ยใครจะอยู่หัวมุมตรงนี้ค่ะเป็นหัวมุมข้างนั้นข้างมอเตอร์ไซค์อยากจัดจัดจัดนี่คือไม่ถึงกับบ้านเนี่ยบอกว่าเขตแล้วอยู่นี่แหละก็ว่าจะไปเพราะว่าที่ไหนที่ไปหรือยังก็ต้องไปแล้วตรงนั้นเพราะว่าโมจริงจังเลยได้ครับดูให้ยินดีค่ะเพราะว่าถึงโครงการนี้แล้วก็ไปร้องทองอ่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วค่ะเพราะงานเยอะนะคะไปร้องไปร้องเรียนไปร้องเพลงไปร้องเพลงอ๋อร้องเพลงโอเคแต่ว่าแม่ค้าเขาไม่ได้เข้ามีเปิดที่ให้การร้องเพลงค่ะค่ะที่คุณเยาวชนเรานะอันนี้ก็นี่ก็น้องสาวค่ะอยู่นะครับยังไงได้ครับพอเขาไปหาจะหาที่เขตนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหน้าไม่อยู่เนาะไม่อยู่ไหนๆมาแล้วชมจากที่บ้านเราอีกมีให้อาหารปลาค่ะมีให้อาหารปลาเดินชมสวัสดีครับสาธุครับสมบูรณ์สาธุนะทุกคนมาลูกมาชั้นไหนเนี่ยนะพอเลยครับพอสามหนึ่งสองโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้าครับก็เป็นปกตินะครับทุกๆจุดนะครับท่านอาจารย์ก็จะให้ความเป็นกันเองกับน้องๆเด็กๆพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับได้มามีโอกาสได้มาถ่ายภาพร่วมกันนะครับทำบุญกันนะพวกเราครับเป็นจุดที่ประชาชนเข้ามาทำบุญนะครับทำบุญอย่างนี้โอเคครับครับขอบคุณนะครับต้องรอการจราจรนานครับเรียบร้อยดีไหมรถตอนนี้เป็นไงปิดตรงไหนไม่ตุ่นฝืนบ้างเนี่ยตอนนี้มีที่คอนเทนต์ครับอ๋อคือที่มันโดนร้อยสักดูสูงนะก็ซีรีส์กลับออกถ้าคืนพื้นผิวก็โอเคโอเคใช่มันต้องมียุคเราไม่ต้องมาดูอยู่ต้องลองถ่ายรูปก่อนครับต้องลองครับท่านผอทำไมเหงื่อแตกเครียดเหรอ
เอามาดูผมหน่อยอากาศร้อนนิดหน่อยครับผมแอดมินเงินแตกเลยโอเคผู้ชมบ่นอะไรไหมเนี่ยครับผู้ชมก็ปกติครับผมครับผมทักทายไปเลยที่ต้นส่งรูปขึ้นขอบคุณนะครับขอบคุณนะพูดอะไรเนี่ยเอาอะไม่มีแยมให้หน่อยฮะอุ้ยแยมก็ในใหญ่ก็กินได้เนี่ยเมื่อกี้ข้างๆเขตก็มีก็เป็นปลาที่ท่าน้ำนะครับเขาไม่ล่าห้ามกินเอาไว้เขาห้ามให้อาหารนกพิราบท่านอาจารย์ชาติชาติก็ได้มีโอกาสได้ให้อาหารปลาด้วยนะครับให้อาหารนกกินกินทุกคนหมดนกนางนวลได้เพราะมันไม่อย่างนี้มันไม่แบ่งแยกเชื้อชาติเหรอนกนางนวลกินได้นกพิราบห้ามกินนี่เขาเป็นอาเขตใช่ไหมพระนางหงส์เนี่ยเอ๊ะทำไมต้องนำเงินหายไปไหนโอ้โหมันต้องกี่อันถึงจะอิ่มเนี่ยตอนนี้เยอะมากชิ้นใหญ่มากเลยค่ะน่ากลัวนะปลาเยอะสวัสดีครับเดี๋ยวผู้ว่าอย่าเดี๋ยวเราไปดูคลองบางนาดีกว่าครับคลองบางนาแอบไปดูไปเอาเลยโยนเลยครับจุดนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศนะครับที่ท่าน้ำวัดบางนานอกนะครับก็มีพี่น้องประชาชนมาให้อาหารปลามานั่งพักผ่อนแล้วก็เป็นมาไหว้พระไปด้วยนะครับท่านอาจารย์ชาติชาติก็ได้ถือโอกาสนะครับแนะนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปด้วยครับนี่ก็คือจุดให้อาหารปลาอยู่ใกล้กรุงเทพมากเลยอยู่กรุงเทพอยู่ใกล้เมืองศักยภาพมันสูงมากครับเป็นว่าทำบุญช่วยกันได้ผมก็มาบ่อยอาหารก็อร่อยนะอร่อยนะอาจารย์ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับในจุดนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเขตบางนานะครับท่านอาจารย์ชาติก็ได้นำมาให้ทุกคนได้เห็นในบรรยากาศจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะไปในจุดต่อไปนะครับเนี่ยขอบคุณได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะได้ไม่ต้องเร็วไม่ต้องเร็วครับขวัญใจน้องๆเด็กๆนะครับเดี๋ยวไปดูครับคลองบางนาหน่อยครับเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกจุดนึงนะครับเป็นคลองบางนานะครับไปแล้วเนี่ยไปเจอกันแล้วเนี่ยเป็นทีมฟุตบอลคลับนะครับซึ่งเป็นการสนับสนุนโดยการชาติชาติอยู่แล้วนะครับก็ได้นำธงประจำทีมมาขอลายเซ็นท่านการชาติชาติไปด้วยเลยครับไปแล้วครับไปครับเจอไหมเดี๋ยวเราเดินไปอีกจุดนึงนะครับคุณผู้ชมครับไปดูที่คลองนะครับอันนี้ไปที่คลองบางนาที่คลองยุทธศาสตร์ครับน้องขอถ่ายรูปหน่อยได้ครับน้องขอถ่ายรูปเป็นไรไกด์เหรอใช่ครับผมอยู่ศิลวัฒน์เนี่ยร้านอาหารศิลวัฒน์อ๋อร้านอาหารศิลวัฒน์อร่อยเนี่ยขอบคุณครับขออนุญาตไปเป็นเรื่องปกตินะครับกว่าเราจะผ่านไปได้แต่ละจุดนะครับขออนุญาตครับท่านอาจารย์ก็ไม่เคยปฏิเสธนะครับหากว่าจะมีพี่น้องประชาชนเข้ามาขอถ่ายรูปมาเรียบร้อยครับนี่เป็นแอคชั่นหลักของท่านอาจารย์นะครับนี่เป็นคลองยุทธศาสตร์ว่าเป็นคลองที่ร้อยน้ำมาจากตั้งแต่เซนทันละเซนทันบางนาไล่มาออกที่แม่น้ำเจ้าพระยานั่นจากคลองเซนทันคลองบางนามีปัญหาเรื่องตีบและเรื่องคัดเรื่องการขุดลอกเดี๋ยวไล่ขุดลอกหมดละต้องออกที่นี่ถ้าเกิดตรงนี้ดูได้ดีก็จะทำให้ด้านในมันดีขึ้นเขาตัวเองระวังรถครับเออไม่ต้องเดินไม่ต้องดูรถเลยไลท์ชุดนี้นะครับเราก็ว่ากันไปยาวๆเลยนะครับต้องขออภัยในบางจังหวะที่ไม่คุ้นเคยกับอุปกรณ์ด้วยนะครับแต่ว่าก็จะพยายามให้ได้บรรยากาศครบถ้วนครับ
การทำหน้าที่ของท่านอาจารย์ชาติชาตินะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นคลองฝั่งด้วยเป็นเขตทหารตรงนี้เขตของกรทมมีบ้านคนแก่อยู่หลังตรงนี้ที่อยู่คนเดียวใช่ไหมดีไหมท่านอาจารย์ยังจำข้อมูลเดิมได้หมดนะครับว่ามีใครอาศัยอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับสวัสดีจ้าเป็นน้องๆเด็กๆนะครับมาเด็กๆดีใจมากครับเดี๋ยวบอกขอถ่ายกันต้องบอกเขาก่อนนะครับคุณยายสบายดีเปล่าอยู่คนเดียวเนี่ยจะไปถ่ายหน้าคุณยายวันนี้จ้าสบายดีนะเปล่าเล่นอะไรกันเนี่ยเล่นตุ๊กตากันสบายคุณยายได้สบายดีนะเก็บมาดูแลไว้เนี่ยท่านอาจารย์ก็จำจุดที่เคยมาได้แม่นยำมากนะครับว่ามีใครอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเมื่อเดินเข้ามานะครับกินไหมเดี๋ยวลุงนี้กินไหมเอาไปดูหยักคลองก่อนใหญ่ๆใหญ่เดี๋ยวไปย่างตีนเด็กๆหน่อยเด็กๆก็โชคดีนะครับได้ทานไอติมฟรีไปด้วยนะฮะเมื่อเจอท่านอาจารย์ชาติแล้วสวัสดีครับพี่เรียบร้อยดีนะน้ำไม่ท่วมใช่ไหมน้ำท่วมไหมเนี่ยไม่ท่วมนะนี่คลองบางนานะก็นี่เป็นตัวตะแกรงดักขยะอาร์ตพี่อาร์ตอาร์ตหรือคนอาร์ตเรียบร้อยเลยนี่ทำงานได้ไหมเนี่ยทำงานได้เต็มที่ตัวเลือกขยะยังอยู่ไหมอยู่ครับอันนี้ก็จะมีเศษขยะครับผมอันนี้มีตัวย่อยขยะเพราะว่ามันรถใหญ่เข้ามาไม่ได้ทำให้ตัวย่อยให้สามารถทอยออกไปได้ง่ายขึ้นเฮ้ยยังไงสบายดีว่าพวกเราสบายดีครับเรียบร้อยดีเบาหน่อยตอนนี้ครับไม่มีฝนก็เบาหน่อยครับผมขยะเป็นไงบ้างเนี่ยขยะยังเยอะอยู่เนี่ยขยะก็บดอยู่ตลอดครับบดตลอดบดแล้วออกนะครับบดแล้วเดี๋ยวเราทำมาครับครับดีมันจุกมันจะได้ไม่ต้องก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่คุ้นเคยกับท่านอาจารย์เป็นอย่างดีครับมันทุกได้เยอะมากกว่าครับใช่ใช่มันก็อัดแน่นขึ้นไงครับผมแล้วเข้ามายากแล้วตะแกรงทำงานได้หมดเลยไหมเนี่ยได้หมดครับโอเคโอ้แต่น้ำเน่าขึ้นเนี่ยครับน้ำเราพยายามปล่อยให้มันสูงขึ้นมาตอนแรกก็120นี่เหลือแค่70คือประคองให้น้ำมันไม่ดำมากเหม็นอ๋อแล้วไม่จะเหม็นนะครับเห็นแล้วเนี่ยครับก็มีกลิ่นแล้วครับบางทีก็ทางวัดก็หมดแล้วหลวงพ่อเนี่ยนอนอยู่เนี่ยครับปกติอยู่นี่เองอ่ะแล้วปั๊มทำงานเรียบร้อยดีเรียบร้อยครับไม่ครบไหมเนี่ยครบติดไหมติดตั้งเพิ่มไหมเนี่ยอาหารครับไม่ได้ติดตั้งเครื่องแต่ว่าเหมือนที่พี่แดงบอกครับเดี๋ยวจะทันทนบตรงที่พอคลอดและช่วยเร่งขึ้นมาเพราะว่าจุดนี้ตอนที่เต็มที่จริงเนี่ยน้ำมาไม่ถึงติดพอคลอดครับอาจารย์ตอนนี้เป็นจุดที่มีปัญหาที่เราเคยมาเจอตรงนี้ครับก็เป็นการสอบถามปัญหาในระหว่างลงในจุดพื้นที่ด้วยครับเจ้าที่ก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลตามสภาพที่เกิดขึ้นครับเพื่อนำไปกำหนดการแก้ไขต่อไปครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันที่จุดที่อยู่ตรงประตูน้ำนะครับผมเก้าเก่านะดูปั๊มอยู่โหดูปั๊มเลยเนี่ยมีสิทธิ์ปัทยักษ์ได้ไปโดนเนี่ยขึ้นหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าระดับน้ำมันต่างกันเนี่ยฝั่งนี้คือน้ำเจ้าพยาฝั่งนี้คลองฝั่งนี้คลองห่างกันเมตรไหมผมว่าเนี่ยฝั่งนี้เดินไม่นักเดินฝั่งนี้เป็นน้ำเจ้าพยาฝั่งซ้ายคือแม่น้ำในเส้นคลองบางนาก็น่าจะตั้งเมตรเมตรหนึ่งกับสองเมตรแล้วระดับน้ำทั้งสองฝั่งก็จะต่างกันนะครับข้างในเท่าไหร่ห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเมตรกว่าเฮ้ยเจ็ดสิบลบเจ็ดสิบหรือบวกเจ็ดสิบข้างในเท่าไหร่นะ
รถ70ข้างนอกไม่40ห่างกัน2เมตร10โอ้เนี่ยก็ต้องตัวได้เป็นตัวกั้นนั่นก็สับกรุงเทพฯอย่างนี้แหละเขียนว่าน้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงนะฮะก็มีตัวประตูกั้นน้ำในทุกแห่งเลยไม่งั้นน้ำก็ทะลักเข้ามานะแล้วตรงนี้ก็คือตัวที่คอยกั้นเวลาฝนตกหนักก็น้ำออกปลาดูดไม่ทันประตูน้ำมันปล่อยให้เปิดเป็นแคลวิตี้ไม่ได้โอเคเริ่มดูครับท่านอาจารย์ก็จะแม่นข้อมูลในเชิงตัวเลขครับก็สามารถอธิบายได้ตลอดเอาไงน้ำออกให้เร็วที่สุดแล้วก็มีตรงนี้มีคอมบังเออร์มีวงดูดน้ำดูดหนองบอลแต่หนองบอลยังไม่เสร็จนี่ปั๊มก็ดูดอยู่นะเนี่ยแล้วปั๊มดูดอยู่ไหมน้องไอ้ทำไมมันดำนะทำไมน้ำมันดำเท่าไหร่ครับเดียวทำไมน้ำมันดำเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้ดูดออกครับก็เรียนว่าน้ำที่มาจากท่อระบายน้ำจากบ้านคุณแดงคนรวมกันนี่ท่อรวมมันก็เลยเข้มข้นช่วงนี้น้ำมันเข้มข้นหน่อยน้ำมันน้อยก็เลยดำทำไมเราไม่เปิดเข้าไปฝาดเท่านั้นครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดท่อฝาดเราก็จะใช้วิธีเปลี่ยนน้ำเราต้องเปิดน้ำไปฝาดระดับน้ำต่ำใช่ครับครับจะเปิดท่อฝาดที่ระดับโอเคอ่ะประตูนี้สำคัญนะนั่นตึกประตูน้ำเนี่ยสำคัญถ้าเกิดมีปัญหาพวกนี้น้ำเข้าไปเนี่ยโอ้โหท่วมกรุงเทพอ่ะนะเนี่ยก็เคยมาตอนช่วงน้ำท่วมก็เป็นจุดประตูน้ำนะครับที่อาจารย์มีข้อมูลมาโดยตลอดในช่วงน้ำท่วมก็ได้ลงพื้นที่มาอยู่แล้วนะครับโอเคงั้นบางนาก็เน้นจุดนี้เลยท่านผู้ช่วยเขตนะครับท่านผู้ช่วยยุวนุชก็มารับข้อมูลพร้อมทั้งผู้บริหารสำนักการระบายน้ำนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ทุกหน่วยได้มารับข้อมูลในสภาพพื้นที่ได้ส่งกันนะครับท่านอาจารย์ครับตรงนี้เป็นไงครับผมครับก็โอเคแต่ว่าเป็นจุดที่สำคัญไงเพราะเป็นจุดที่ดำน้ำจากแถวบางนาออกบางนี้เยอะแต่ว่าปัญหาคือน้ำบางทีมาไม่ถึงครับก็ตัวทะลุคลองไม่ได้คลองมันตื้นเขินเราไปปรับตัวคลองให้มันมาได้ดีขึ้นไอ้ฝาท่อมันกระดองกระแดงกระดองกระแดงไงเนี่ยดีๆนะมันเดี๋ยววันนี้เราต้องใช้แมนเทนแนนซ์อยู่บ่อยอะครับต้องยกข้าวยกของบางทีครับและนี่ตัวนี้มีตัวแทนยังจุดเล็กๆน้อยๆท่านอาจารย์จะสังเกตหมดนะครับแล้วก็ฝากประเด็นเข้ามาต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนะครับเจนนี่เจ้าว่าท่านไม่ด่าเหรอก็คนนิดหน่อยพอจะได้ฟังแล้วเดี๋ยวก็ต้องเคลียร์ไฟไม่พอเราต้องใช้หรือเปล่าต้องใช้เจนไหมลองครับดีไงเรียบร้อยดีนะเจนนี้ก็ดีนะเจนนี้มันได้ดีมากโอเคครับแล้วก็จบที่จุดที่เป็นประตูน้ำนะครับตรงนี้ประตูน้ำคือยาวเดียบางนาก็ยาวเข้าไปข้างในผ่านมันไปผ่านถนนปนากาศใช่ไหมเราผ่านถนนนี่เป็นจุดที่เป็นจุดฝืดก็ต้องทำบล็อกคาเวิร์ดหรือว่าเป็นทางน้ำรอดใต้ถนนบางทีมันก็ตีบลงไงพอมาใหญ่ก็รอดถนนไม่ตีบมันก็ทำให้น้ำเทอะไม่ต้องดูทะลุให้หมดนั้นตรงนี้เป็นช่วงนาทีทองละต้องทำไปตลอดเลยถึงปีหน้านั้นตรงนี้ฝ่ายระน้ำก็ไม่ต้องหยุดไม่ใช่ว่าโหช่วงนะช่วงสบายแฮปปี้อาร์ไม่ใช่ต้องไปลุยจนถึงปีหน้าเลยฉันว่าไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยนี่นะครับการลงพื้นที่จริงนะครับก็เห็นแนวทางแก้ไขไปด้วยเลยก็วางแผนไปได้แล้วครับเดี๋ยวเรามาแวะจุดนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีติมค่ะมีติมขายไปเนี่ยสวัสดีจ้าไงไปกล้องไหนเร็วๆสวัสดีนะคุณยายนั่งสายหน้าเป็นมาเลยครับก็เป็นจุดที่แวะถ่ายภาพกับประชาชนชาวบ้านในพื้นที่กันอีกนิดนึงนะครับอยู่ไหนอ่ะยายรู้เรื่องไหมเนี่ยมาจากกรุงเทพนะคะไม่เป็นไรค่ะท่านไม่เป็นไรค่ะท่านคุณยายความจำยังดีอยู่ไหมเนี่ยดีค่ะ
91แล้วค่ะมาจากสุรินทร์เมื่อไหร่ครับมาได้ 3-4 วันแล้วค่ะอ๋อแล้วจะอยู่กันนานแค่ไหนก็อยู่เดือนหนึ่งค่ะอ๋อครับดีครับโอเคแล้วลูกใครเลยนะคนที่ชาชาถ่ายรูปด้วยวันนั้นนะคะที่ท่านถ่ายพี่จูงไปซื้อขนมนะคะอ๋อหลับเหรอตอนนี้น้องหลับกี่ขวบนะ2ขวบ4เดือนค่ะอ๋อที่พาไปซื้อขนมตรงนี้ใช่ค่ะดีโอ้ตื่นแล้วเว้ยเก่งเว้ยโทรศัพท์หนูอยู่กับใครเอ่ยสวัสดีลูกจำได้ไหมเนี่ยขอบคุณนะคะเป็นจุดที่ท่านอาจารย์เคยลงมาแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับเรียบร้อยดีนะได้กลับมาแวะเยี่ยมเยียนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียบร้อยตัวแรกอันนี้เก็บมาดูหน่อยเนี่ยนี่อยู่กับหลานเนี่ยนี่หลานเนี่ยมีสองคนเหรอจะมีหลานมีลูกอีกคนไหมที่อยู่กันก็ถือเป็นการสอบถามถึงคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่นี้ไปด้วยนะครับนี่ฮะการลงใน1ครั้งเนี่ยต้องจะได้ครบถ้วนในหลายๆมิติเลยนะครับเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องของโครงสร้างทางกายภาพปัญหาน้ำท่วมต่างๆนะครับก็ถือว่าการลงพื้นที่นั้นมีความคุ้มค่าจริงๆนะครับวันนี้ต้องระวังเรื่องไฟไหม้เฮ้ยได้ติดแล้วเหรอแบ่งลุงงานดิมาแล้วครับเด็กๆที่ได้ไปทานไอติมฟรีกันนะครับท่านผู้ว่านะครับอยากเรียนหนังสือไหมครับเนี่ยอยากมาเรียนอะไรครับเรียนวาดนาโนค่ะเขาตรงที่เองก็ดีนี่เขาเรียนวันนี้แล้วตกลงคนนี้ชื่ออะไรคะคนนี้คนนี้ชื่ออะไรคะเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้เลยคนนี้รู้จักไหมรู้จักคนนี้ไหมรู้จักลุงไหมรู้จักชื่ออะไรท่านแต่ชาตินาชาติถูกต้องเรียกน้าเขายังชั่วหน่อยเด็กๆเด็กๆเรียกเป็นกันเองนะครับเรียกน้าชาติๆนะครับอันนี้ชอบกินตุ๊ดตี้เนี่ยเอ้าน้ำรั่วแล้วสวัสดีครับเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะครับครับอาจารย์ครับบรรยากาศในชุมชนนี้ครับผมครับอุ่นเนี่ยเขาก็มาอยู่กันเป็นรอยดีว่าชุมชนที่อยู่ใกล้วัดก็ดีเพิ่งพินกันก็เป็นชุมชนที่แบบดูแลวัดอะไรเงี้ยนะแล้วโรงเรียนอย่างนี้เด็กก็เดินทางมาเรียนง่ายสวัสดีครับพี่สวัสดีนะเรียบร้อยดีนะเอ้ยเราเคยเจอกันนี่ไม่เคยครับแต่ดีใจมากมากเลยนะครับเรียบร้อยดีไหมสถานการณ์อยู่มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยผมอยู่ตั้งแต่เกิดแล้วครับอ๋อโอเคนะขอบคุณมากมากเลยครับด้วยกันนะคือท่านอาจารย์จะจำได้หมดเลยครับที่เคยลงมาว่าได้เจอใครบ้างสังเกตว่าเวลาเจอกับพี่น้องประชาชนอาจารย์จะทักก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นความรู้สึกที่ทำให้ประชาชนนั้นประทับใจนะครับอันนี้ก็ชุมชนก็พอดีก็แบบอบอุ่นดีข้างในที่จะทำอะไรนี้สวัสดีครับสบายดีนะครับสบายดีครับอ๋อเคยเดี๋ยวไปซื้อขนมไงให้เด็กอ่ะฮะทุกจุดนะครับถ้าชาวบ้านประชาชนประสงค์จะถ่ายภาพด้วยอาจารย์ก็ไม่เคยปฏิเสธนะครับก็ถือว่าเป็นความเป็นกันเองครับไปโอเคไปกราบท่านเจ้าว่าหน่อยท่านแล้วก็ประกาศท่านไปทีละท่านมาหาท่านท่านบ่นถึงท่านอยู่เอ้าเสร็จแล้วผมก็เลยจัดเก็บเกี่ยวกันอยู่เลยมาดูอ๋อใช่ท่านคุยเรื่องเศรษฐกิจไงสวัสดีจ้าโอ้ผมมีบุญดิสวัสดีครับคุณยายข้างในก็ได้ค่ะข้างในเปิดแอร์รออยู่ค่ะท่านอยู่ไหนเดี๋ยวท่านผมขอมาก็เป็นบรรยากาศในเดี๋ยวเจอท่านแล้วเราก็ปิดไลฟ์ก่อนครับผมบรรยากาศท่านแล้วก็เราก็ปิดไลฟ์ครับก็ได้มากราบพระคุณเจ้าที่วัดบางนานอกครับขออนุญาตครับผมขออนุญาตตรงนี้นะครับไม่ต้องผมขอใส่ขออนุญาตไลฟ์สดนิดนึงนะครับเผื่อท่านทักทายครับให้พรให้พรสาธุชนทางบ้านหน่อยเจริญพรท่านไปนะสบายดีไหมท่านเป็นไงไหมครับวัดเรียบร้อยดีวัดก็ที่ท่านเจ้าว่าเดี๋ยวเราจะมีงานวันที่9เดือนหน้าเมื่อท่านเจ้าวัดคู่เมืองอ๋อเจริญพรท่านจะเชิญเจ้าว่าทั้งทุกวัดในกรุงเทพเลยอ๋อเจ
ไปที่คุณไปที่ตัวละหมอขอบคุณท่านท่านเดี๋ยวพ่อมีหนังสือเชิญมาครับท่านเหรอท่านสบายดีครับสบายดีครับท่านฝากให้พรชาวบ้านหน่อยรบกวนนะครับให้พรครับกำลังไลฟ์สดครับพระคุณเจ้าครับมีประคับท่านอีกครับก็เรียบร้อยดีครับขอเชิญพรท่านผู้ว่าในการเทศมหานครที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมวัดบางนานอกริมแม่น้ำจาพยาแล้วก็มาเยี่ยมชุมชนของชาววัดบางนานอกมาตรวจงานประตูน้ำบางนานี้ด้วยครับจะเป็นปีใหม่นะครับฝากก็ขออนุโมทนาที่ท่านได้เสียสละตั้งใจในการทำงานเป็นที่ประทับใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ที่ใต้ข้าพเจ้าท่านก็ได้ให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมกายร่วมใจในการที่บริหารจัดการเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครที่ให้เป็นเมืองติดระดับโลกให้เป็นเมืองติดระดับโลกที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่จะมาเยี่ยมเมืองไทยและโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครของเรานี้แล้วก็ขอจะเป็นปีนี้ขออำนาจคุณพระศรีกระตันตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในที่วัดพลานรอบนี้จงมารวมลงเป็นตบะเดชะพระวัตปัจจัยเสริมส่งให้ดูวาพร้อมด้วยข้าราชการทุกท่านทุกคนนั้นจงเจริญด้วยราชยศสุขสนเสริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขภระปฏิภาคุณสาสมบัติธรรมสารสมบัติสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบปฏิธรรมขอความปรารถนาของท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยอาจารย์ข้าราชการทุกท่านทุกคนนั้นจงสำเร็จตามความปรารถนาจงสำเร็จตามความปรารถนาและขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากโรคภัยพยาธิภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทิพาราตรีการเทอาสาธุน้ำพ่อข้างบนนะครับเดี๋ยวรับแทนทุกคนทั้งบ้านด้วยนะหรือว่าเรารับแทนทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่นะครับเป็นโอกาสที่เป็นสิริมงคลนะครับก็ถือว่าได้มาเข้าวัดแล้วก็ขอเพื่อนได้รับพรนี้ได้ร่วมกันนะครับที่กำลังชมไลฟ์สดขนาดนี้นะครับท่านพระหัวทิมพระหัวเขาเป็นนายกเขาเป็นผู้ว่าดีๆครับเขาเป็นผู้ว่าดีๆผู้ว่าให้ดีๆครับโอ้เป็นประโยคเด็ดเลยครับขอบคุณครับท้าดูครับท้าเดี๋ยวเราปิดไลฟ์ก่อนนานก่อนขออนุญาตปิดไลฟ์ในจุดแรกนี้เพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันในจุดต่อไปครับผมครับสวัสดีครับ